เลยว่าท่านเป็นคนเรียนเก่งมากๆนะคะแล้วอีกอย่างเป็นสุภาพสตรีที่เรียนจบวิศวกรเออนะคะส่วนมากเนี่ยถ้าพูดถึงวิศวกรนี่เราจะนึกถึงแต่สุภาพบุรุษใช่ไหมคะเราไม่คิดว่าเอ๊ะผู้หญิงจะมาเรียนวิศวะจะต้องเก่งแน่ๆเลยอ่ะผู้หญิงที่เรียนวิศวะแอนนาก็เชื่อว่าท่านเก่งแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าท่านจบวิศวกรนะคะแล้วก็ท่านปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งนะคะลูบี้ไดเรคเตอร์นะคะที่เจอร์เนสของเราด้วยนะคะตอนนี้นะคะแอนนาเชื่อว่าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเรามากด8กด9นะคะกดหัวใจรัวๆนะคะเป็นการต้อนรับนะคะท่านลูบี้ไดเรคเตอร์ของเรานะคะคุณปิยนรีตั้งสินะคุณค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ Empower ทั่วโลกเลยนะคะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะโอเคค่ะก็กันอื่นนะคะกด8กด9นะคะให้กับพี่แอนนานะคะที่เป็นดีเจเสียงหวานนะคะแล้วก็มีพลังนะคะให้กับห้องซุม Empower ในค่ำคืนวันนี้นะคะค่ะวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะก็ไม่ได้ไปลอยกระทงนะคะเพราะว่าตั้งใจที่จะเตรียมข้อมูลนะคะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆใน Zoom Director Vision ในวันนี้นะคะจริงๆวันนี้เป็นวันดีนะคะวันที่11นะคะเดือน11นะคะแล้วเป็นวันลอยกระทงด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่กำลังลอยกระทงอยู่นะคะก็รีบๆลอยให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลดีๆกันนะคะแล้วก็ใครที่กำลังอยู่ในวัดทำบุญนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็เชื่อว่าเป็นอีกวันสำคัญอีกวันนึงนะคะของคนไทยเรานะคะที่เราจะขอขมานะคะแล้วก็รวมถึงปล่อยสิ่งไม่ดีนะคะออกไปนะคะแล้วก็ต่อไปเชื่อว่าทุกคนนะคะจะเจอแต่เรื่องดีๆนะคะตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะก็ขออวยพรนะคะให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะโอเคนะคะมีใครบ้างนะคะวันนี้ฟังแอนเจลเป็นครั้งแรกนะคะกดเลข1มาให้แอนเจลดูนิดนึงนะคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะโอ้มีบ้างนะคะก็แนะนำตัวสั้นๆเลยละกันนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะกินเวลานานนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยแอนเจลเองนะคะเกิดที่ไต้หวันนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย20กว่าปีแล้วนะคะก็จบวิศวะไฟฟ้าก็จริงนะคะแต่เป็นคนนึงที่จบมาแล้วนะคะตัดสินใจชัดเจนนะคะว่าจะไม่ทำงานประจำนะคะไม่ได้เป็นเพราะว่างานประจำไม่ดีนะคะแต่เป็นเพราะว่าเรารู้จักคำว่า passive income นะคะตั้งแต่สมัยเรียนนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะคะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในโลกนี้มันมีรายได้แบบนี้ด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองหาช่องทางนะคะที่จะสามารถสร้าง passiveนะคะที่ไหนเนี่ยสามารถสร้างแพสซีฟกับเราได้นะคะเราก็จะเข้าไปดูนะคะเข้าไปศึกษามีช่องทางไหนบ้างนะคะก็ตอนเรียนจบนะคะก็เลือกนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าลงทุนนะคะแต่ณตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีเงินทุนเนาะก็เลยเลือกที่จะทำธุรกิจเครือข่ายนะคะแบรนด์นึงนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องล้มเลิกไปนะคะไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวเรานะคะแต่เป็นเพราะว่าตัวบริษัทเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เราคุมไม่ได้นะคะแต่ธุรกิจนั้นเนี่ยก็ทำให้แอนเจลนะคะสามารถที่จะมีรายได้นะคะเป็นหลักหมื่นหลายหมื่นนะคะแม้กระทั่งหลักแสนนะคะภายในระยะเวลาไม่ถึงปีแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยนะคะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้นะคะโดยที่เรามีต้นทุนน้อยๆก็ตามนะคะเราไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนนะคะเราสามารถมีรายได้เนี่ยหลักแสนหลักล้านได้นะคะซึ่งแอนเจลก็มีความเชื่อตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะคะไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อสังหานะคะก็จริงๆเขาบอกว่าการสร้างแพสซีฟอีกช่องทางนึงเนาะก็คือในเรื่องของการลงทุนนะคะถามว่าลงทุนดีไหมดีค่ะก็มันก็เสี่ยงด้วยนะคะเราได้เงินมาบ้างเสียไปบ้างนะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีวิตอิสระที่เราต้องการนะคะแล้วจังหวะพอดีนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะรู้จักกับ
ธุรกิจเจอเนสนะคะผ่านญาติสนิทนะคะจะสนิทไม่สนิทไม่รู้นะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเฮียเคยมาเรียนที่เชียงใหม่นะคะก็ขอกด8กด9นะคะให้กับผู้แนะนำของแอนเจลด้วยนะคะเจ๊เก่งเฮียชายนะคะแล้วก็รวมถึงน้องชายนะคะไลอันด้วยนะคะที่คอยดูแลมาตลอดเส้นทางนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนนั้นนะคะที่เฮียมาแนะนำธุรกิจนี้เนี่ยเฮียก็น่าจะทำได้ไม่นานมากนะคะแล้วก็จริงๆตอนนั้นก็อีโก้สูงเนาะแต่พอเราเห็นนวัตกรรมนะคะต้องบอกว่าแอนเจลเนี่ยเปิดใจจากนวัตกรรมของเจอร์เนสจริงๆนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็ดูแลสุขภาพนะคะในครอบครัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคอยที่จะหาอาหารเสริมดีๆทานนะคะณวันนั้นเนี่ยเราเห็นฟินิตินะคะเราตื่นเต้นมากนะคะเพราะเราเคยเห็นทฤษฎีผ่านจากการเรียนกับคุณหมอนะคะอ่านหนังสือนะคะติดตามข้อมูลนะคะผ่านเว็บไซต์เนี่ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันมีแบบนี้จริงๆเนี่ยมันทำให้เราย้อนวัยมันทำให้เราป้องกันปัญหาสุขภาพเราได้แบบแท้จริงนะคะแบบย้อนวัยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเนาะในการเปิดใจนะในวันนั้นนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้เข้ามารู้จักเจอเนมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็ยิ่งทำให้แอนเจลเนี่ยมั่นใจมากขึ้นมากขึ้นด้วยนะคะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะต้องบอกว่าวันนี้ทุกคนในห้องนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าเราได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะก็คือครอบครัวเจอเนสของเรานะคะแล้วก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะมีธุรกิจลักษณะแบบนี้เยอะมากเลยนะคะบางคนเนี่ยด้วยความไม่รู้นะคะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยอันเจ้าก็ด้วยความไม่รู้นะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลงไปอยู่บริษัทอื่นนะคะหรืออาจจะตัดสินใจเลือกบริษัทผิดไปนะคะมันก็ทำให้เราเสียเวลาไปนะคะแต่วันนี้ต้องบอกเลยนะคะในวงการเนี้ยนะคะเจอเนสยังไงก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะพวกเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีองค์ประกอบที่ค่อนข้างที่จะครบทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของบริษัทเรื่องของความมั่นคงนะคะเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยก็เชื่อว่าไม่มีแบรนด์ไหนสามารถที่จะสู้ของเราได้นะคะโดยเฉพาะเรากำลังจะเปิดตัวนะคะน่าตื่นเต้นอีกหลายๆตัวนะคะที่จะเข้ามาในทั้งในเดือนนี้นะคะแล้วก็ในปีหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจนี้นะคะสำคัญก็คือเราต้องเลือกบริษัทที่ใช่ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแอนเจลก็ทำมาตลอดนะคะน่าจะ4ปีกว่าๆแล้วนะคะปัจจุบันก็อยู่ในตำแหน่งรูบี้นะคะแล้วก็ไม่มีโอกาสนะคะท่องเที่ยวทั่วโลกทุกทริปนะคะเพราะนั่นคือสิ่งที่แอนเจลใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบท่องเที่ยวมากๆนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณผู้เปิดโอกาสแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่กบพี่ธเนศนะคะแล้วก็เฮียน็อตด้วยนะคะที่เป็นอัพโค้ชเป็นสุดยอดซุปเปอร์โค้ชของแอนเจลเลยก็ว่าได้นะคะที่เป็นต้นแบบนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็คอยเป็นกำลังใจนะคะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะมาตลอดนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังทำนะคะทำเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นอยู่ประจำนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องกด8กด9นะคะแล้วก็รู้สึกตัวเองโชคดีมากๆนะคะที่เรามีเบอร์หนึ่งนะคะระดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะคะที่คอยดูแลเรานะคะที่คอยให้คำแนะนำเรานะคะแล้วฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนนะคะใน Empower หรือในครอบครัว Journeys เนี่ยต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยโชคดีจริงๆนะคะวันนี้เรามีแบบคนที่เขาสำเร็จแล้วนะคะมาอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจนี้นะคะสิ่งที่มันง่ายนะคะก็คือเรามีคนที่เขาทำมาแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องคิดเองทำเองนะคะเราแค่ทำตามนะคะคนที่เขาสำเร็จมาแล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเจอคำถามนะคะหรือเราเจออุปสรรคหรือเราเจอปัญหานะคะเราก็แค่เข้าไปปรึกษาคนที่เขาเคยผ่านมาแล้วแค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็เอาวิธีการนะคะเอาแนวคิดต่างๆนะคะมาลงมือทำในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะโอเคนะคะก็วันนี้ก็จะแบ่งปันนะคะไม่ได้มาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์นะคะความเขาเรียกอะไรอะสิ่งที่ทำให้แอนเจลเนาะประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนะคะใน3เรื่องนี้นะคะก็คือตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็วางแผนแล้วก็ลงมือทำนะคะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ไม่ใช่แค่ทำธุรกิจเจอร์เนสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานะคะเราต้องมีการตั้งเป้าหมายนะคะในทุกๆเรื่องเลยนะคะแม้กระทั่งอย่างวันนี้นะคะถ้าใครนะคะที่แพลนไว้ตั้งแต่ล่วงหน้าแล้วนะคะพอรู้ว่าเฮ้ยวันนี้วันลอยกระทงนะคะเราจะไปลอยกระทงกับใครที่ไหนนะคะเราก็จะมีการตั้งเป้าหมายใช่ไหมคะสำหรับใครที่
ตั้งใจจะพาเด็กๆนะคะไปลอยกระทงนะคะสำหรับครอบครัวที่มีน้องๆ นะคะมีลูกแล้วนะคะเราก็จะแพลนใช่ไหมว่าอ่ะเราเป้าหมายของเราคือเราจะพาลูกๆเราไปลอยกระทงนะคะเราจะไปลอยที่ไหนล่ะนะคะแล้วจะไปเมื่อไหร่ไปอย่างไรนะคะเนี่ยเห็นไหมมันต้องมีการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะคะจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะในชีวิตเราเนี่ยมันคือการตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยเรามีการวางแผนนะคะเราจะไปเที่ยวนะคะเราจะพาคนที่เรารักเนี่ยไปเที่ยวนะคะไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องเลือกเส้นทางเลือกประเทศนะคะว่าเราจะไปที่ไหนนะคะซึ่งการวางแผนเนี่ยเราก็ต้องดูละว่าเราต้องมีงบประมาณแค่ไหนนะคะแล้วเราต้องไปกี่วันเราต้องไปด้วยไปรถหรอหรือจะต้องจองตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยการที่เราจะไปเที่ยวกับคนที่เรารักได้เนี่ยเราก็ต้องลงมือทำก็คือเราก็ต้องออกเดินทางนะคะตามแผนที่เราได้วางไว้นะคะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ธุรกิจเจอร์เนสนะคะมันคือทุกเรื่องในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือการที่เรามีการตั้งเป้าหมายนะคะแล้วเราก็สำเร็จในเป้าหมายนะคะทุกๆเป้าหมายนะคะค่อยๆขยับตัวเองนะคะในที่สุดเนี่ยเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะเป้าหมายสูงสุดเนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จไปด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในเรื่องของการตั้งเป้าหมายก่อนนะคะหลายครั้งนะคะเวลาเราให้ทีมงานนะคะตั้งเป้าหมายเนี่ยเราบอกเอาอีกแล้วเหรอเราต้องตั้งเป้าหมายอีกแล้วเหรอใช่นะคะในการทำธุรกิจเจอร์เนสเนี่ยเราต้องมีการตั้งเป้าหมายนะคะในรายคืนนับไม่ถ้วนเลยนะคะทุกๆครั้งที่เราจะลงมือทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องมีการตั้งเป้าหมายนะคะแต่แน่นอนนะคะเป้าหมายใหญ่นะคะหรือเป้าหมายระยะยาวนะคะที่เขาบอกว่าตั้งเป้าหมายเนี่ยมันก็จะมีเป้าหมายระยะยาวนะคะแล้วก็เป้าหมายระยะสั้นนะคะแน่นอนนะคะทุกคนนะคะเข้ามาในธุรกิจเนี้ยนะคะเรามีเป้าหมายใหญ่ร่วมกันนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเป้าหมายใหญ่ร่วมกันของ Angel กับของคนที่เข้ามาในฟังในวันนี้นะคะจะเหมือนกันไหมนะคะถ้าใครสะดวกนะคะลองพิมพ์บอกหน้าห้องนะคะว่าวันนี้ที่เราเข้ามาในธุรกิจเจอร์เนสเนี่ยเรามีเป้าหมายสูงสุดของเราคืออะไรนะคะเดี๋ยวใครที่ช่วยพิมพ์นะคะใครพิมพ์นะคะพิมพ์มานะคะขอให้สำเร็จในเป้าหมายนะคะพิมพ์เป้าหมายใหญ่นะคะเป้าหมายสูงสุดของเรานะคะที่เราเข้ามาในครอบครัวเจอร์เนสเนี่ยเราต้องการอะไรนะคะเราอยากจะเป็นอะไรนะคะแล้วอยากจะมีรายได้แบบไหนนะคะเนี่ยแหละค่ะคือเป้าหมายนะคะเป้าหมายใหญ่ของเรานะคะเราต้องมีนะคะเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายให้ใหญ่เข้าไว้นะคะเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราตั้งเป้าหมายใหญ่ๆไว้เนี่ยเวลาเราตั้งปุ๊บเนี่ยเราโฟกัสที่เป้าหมายใหญ่เราเนี่ยเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นอุปสรรคนะคะเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเราจะเห็นเป้าหมายที่อยู่รอข้างล่างเอ๊ะข้างหน้านะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สนใจนะคะว่ารอบข้างทางนะคะเราจะเจออะไรค่ะเพราะว่าเราจะพุ่งไปที่เป้าหมายของเรานะคะขอบคุณนะคะสำหรับใครที่ตอบมาในห้องแชทนะคะมีคนบอกว่าเป็นไดมอนด์นะคะเป็นดีดีนะคะมีรายได้นะคะเดือนละ1ล้านบาทต่อเดือนนะคะเดือนละล้านนะคะอย่างน้อยนะคะเห็นไหมนะคะว่าเป้าหมายใหญ่ของพวกเรานะคะก็คือการที่เรามี passive income เดือนละล้านเป็นขั้นต่ำนะคะแล้วตำแหน่งนะคะจริงๆตำแหน่งเริ่มต้นนะคะที่จะมีหลักล้านนะคะก็ตำแหน่งไดมอนด์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายใหญ่ของพวกเราเข้ามาในห้องนี้นะคะเพราะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเป็นวันลอยกระทงนะคะแล้วเราก็ยังอยู่ในห้องนี้นะคะต้องกดไปกดเก้าให้กับทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะมาเอาความรู้นะคะประสบการณ์ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนนะคะที่ต้องการที่จะเป็นแพสมีแพสซีฟนะคะหรือต้องการเดือนละล้านเนี่ยสามารถที่จะได้นะคะสามารถที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเรามีต้นแบบที่เขาทำมาแล้วนะคะแล้วเขาก็ได้มาแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมธุรกิจนี้มันไม่ยากเนาะแค่เราเดินตามเขาทำตามเขาแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งเป้าหมายโอเคเป้าหมายใหญ่ตอนนี้ของพวกเรานะคะคืออันเดียวกันแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูนะคะว่าเป้าหมายระยะสั้นนะคะเราจะตั้งยังไงนะคะแล้วเราจะโฟกัสเรื่องอะไรนะคะใครที่โฟกัสอะไรนะคะในระยะสั้นนะคะเดือนนี้นะคะภายใน3เดือนนี้นะคะเป้าหมายระยะสั้นของพวกเราคืออะไรนะคะช่วยแชร์มาหน้าห้องให้ดูนิดนึงนะคะ
ถ้ากับพิมพ์ชื่อมาด้วยก็ยิ่งดีนะคะจะได้อ่านให้ทุกคนในห้องนี้ได้ยินเลยนะคะแล้วก็อัปไลน์เรานะคะอาจจะอยู่ในห้องนี้นะคะเขาจะได้โฟกัสเราถูกนะคะว่าอ๋อโอเควันนี้นะคะเรามีทีมงานคนนี้แหละประกาศเป้าหมายแบบนี้นะคะเอาระยะสั้นนะคะที่เราต้องการพิชิตหรือเรากำลังโฟกัสอยู่มีอะไรบ้างนะคะไปไอซ์แลนด์นะคะมีคนชื่อไคโตนะคะไปไอซ์แลนด์นะคะไประยะสั้นค่ะอยากติดทริปไอซ์แลนด์นะคะไอซ์แลนด์2ที่นะคะทุกคนอยากไปเที่ยวหมดเลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะคะใน2ที่นั่งหลายคนเลยนะคะโอเคนะคะก็จริงๆแล้วนะคะการตั้งเป้าหมายนะคะระยะสั้นนะคะหรือที่เราเรียกว่าการโฟกัสโปรโมชั่นนะคะต้องบอกว่าตลอดระยะเวลานะคะที่อันเจ้าอยู่ในธุรกิจเนี้ยนะคะสิ่งที่ไม่เคยหลุดโฟกัสเลยก็คือในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะแล้วไม่ใช่แค่โฟกัสในเรื่องของเที่ยวเท่านั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพวกเราโชคดีอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราจะมีโปรโมชั่นนะคะทั้งจากอัพไลน์ของเรานะคะพี่กบพี่ธเนศนะคะเฮียน็อตนะคะแจกโปรโมชั่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็เรามีโปรโมชั่นของบริษัทด้วยนะคะยิ่งปีนี้นะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยปีเนี้ยนะคะบริษัทเนี่ยแจกโปรเยอะมากนะคะเดี๋ยวก็จะมีโปรสินค้าของแถมนู่นนั่นนี่นะคะทําให้การขายของเราง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นนะคะรางวัลเงินสดนะคะเป็นเงินก้อนนะคะแล้วก้อนใหญ่ด้วยนะการที่เราพิชิตตำแหน่งใช่ไหมคะช่วงก่อนเนี่ยมี level x ใช่ไหมคะใครที่พิชิตตำแหน่งนะคะได้หลักแสนหลายแสนเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เดือนที่ผ่านมาล่าสุดใช่ไหมคะโฟกัส double bonus double up bonus นะคะต้องบอกว่าโอ้นะคะปิด m 1 m เนี่ยได้เงินเกือบ 20,000 บาทเนี่ยนะคะเห็นไหมคะก็คือบริษัทเนี่ยจะมีโปรโมชั่นแบบนี้ส่งเสริมเราตลอดนะคะแล้วก็ในอัพไลน์นะคะก็มีนะคะแจกกระเป๋าล่าสุดใครได้กระเป๋าพี่ธเนศบ้างนะคะเดี๋ยวก็มีกระเป๋ามาแจกนะคะเดี๋ยวมีมือถือมาแจกนะคะไอโฟนมาแจกนะคะแล้วก็พาไปเที่ยวนะคะทริปสั้นๆในประเทศด้วยนะคะต้องบอกว่าแอนเจลเนี่ยเอาทุกอย่างเลยนะคะคือเราตั้งเป้าระยะสั้นของเราเนี่ยนะคะด้วยโปรโมชั่นนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาในธุรกิจนี้นะคะเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเป้าหมายเนี่ยคือทุกคนอยากเป็นไดมอนด์หมดนะคะแต่ว่าวันนี้เราต้องซอยย่อยเป้าหมายของเรานะคะซึ่งวิธีการง่ายๆเทคนิคง่ายๆเลยนะคะก็คือตั้งตามโปรโมชั่นที่บริษัทจัดหรือที่อัพไลน์เขามอบให้เรานะคะเพราะว่าทุกๆโปรโมชั่นเนี่ยมันจะมีเหตุผลของมันนะคะมันจะทำให้เราเลื่อนตำแหน่งโดยธรรมชาติเองนะคะมันจะทำให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจเราเนี่ยน่าดึงดูดมากขึ้นนะคะมันจะมีคนเนี่ยที่เขาเห็นภาพที่เราไปเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็สามารถดึงดูดเขาเข้ามาในครอบครัวเราได้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้ iPad iPhone ทุกอย่างที่ Angel ใช้นะคะมาจากโปรโมชั่นทั้งหมดเลยนะคะไม่เคยได้ซื้อมือถือเองนะคะ iPhone ก็ไม่ได้ซื้อเองนะคะแล้วก็ iPad ก็ยังเป็นสมัยที่เขาแจกโปรโมชั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยโชคดีนะคะที่อยู่ในธุรกิจนี้นะคะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะคะที่ให้เราโฟกัสนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพวกเรานะคะเรามีวิธีการนะคะตั้งเป้าหมายระยะสั้นเนาะก็คือการโฟกัสโปรโมชั่นแล้วนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าโปรโมชั่นนะคะในเดือนนี้นะคะถือโอกาสนะคะทบทวนโปรโมชั่นไปในตัวนะคะอย่างโปรโมชั่นนี้นะคะก็คือโปรโมชั่นในเรื่องของการสร้างเอาผู้เป็นภาษาง่ายๆเนาะก็คือการสร้างคิวหรือการสร้าง EX ใหม่นะคะหรือว่าคนที่สมัครในเดือนนี้นะคะแล้วเขาสามารถเป็น EX ได้หรือเขาสามารถเป็นคิวได้ภายในเดือนนี้นะคะเขาจะได้โบนัสนะคะส่วนผู้แนะนำก็จะได้โบนัสด้วยนะคะสูงสุดเนี่ยได้กันคนละ 3,500 บาทนะคะซึ่งโปรเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเราโฟกัสที่จะทำแบบนี้นะคะ1เรามีคนใหม่เข้าในองค์กรเรานะคะองค์กรเราสามารถขยายองค์กรนะคะเติบโตได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะเราไปปกติเนี่ยทุกคนต้องเป็นตำแหน่ง EX อยู่แล้วทุกคนต้องเป็นคิวอยู่แล้วนะคะการเป็นคิวก็คือมีซ้าย1คนขวา1คนแบบนี้นะคะทุกคนสมัครเข้ามาเนี่ยเราควรจะเป็นคิวให้ได้ไวที่สุดนะคะถ้าใครสามารถทำได้ภายใน1อาทิตย์นะคะยอดเยี่ยมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นคิวปุ๊บทำให้เขามีโบนัสนะคะส่วนคนที่สร้างเขาหรือคนที่เป็นผู้แนะนำเนี่ยก็จะได้โบนัสด้วยนะคะโปรโมชั่นแบบนี้เราทำไปนะคะถ้าเราสร้าง4คิวเราก็ขึ้นตำแหน่งเจแล้ว
นะคะสร้าง8คิวนะคะเราเป็นเพิร์ลแล้วนะคะสร้าง12คิวเนี่ยเราเป็นซัฟไฟร์แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นตำแหน่งอะไรนะคะมันก็เริ่มต้นจากการสร้างคิวนั่นแหละนะคะการสร้าง EX นะคะแล้วไม่สร้างเดือนนี้จะไปสร้างเดือนไหนดีคะใช่ไหมคะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเขามีเงินให้นะเขามีเงินพิเศษให้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราโฟกัสนะคะการที่เราจะเลื่อนตำแหน่งเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นเพิร์ลนะคะเป็นเจนะคะถือโอกาสขึ้นซัฟไฟร์นะคะเราก็จะได้มีโอกาสไปร่วมงานนะคะดีๆที่บริษัทเขาจัดให้เรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะโปรนี้นะคะถึงแม้จะเป็นโปรเล็กๆนะคะแต่ว่าก็ถ้าเราโฟกัสนะคะมันก็จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การขึ้นตำแหน่งก็ง่ายขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละนะคะคือประโยชน์ของการที่เราโฟกัสโปรโมชั่นนะคะอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะคะบางคนอาจจะไม่รู้นะคะหรือบางคนกำลังเข้าโครงการนี้อยู่นะคะก็คือ Send the Idol Season 3นะคะใครที่แข่งอยู่นะคะพิมพ์เลข1มานะคะขอดูคู่แข่งหน่อยนะคะไม่ใช่นะคะคือแองเจิลเองเนี่ยต้องบอกว่าเคยร่วมในซีซั่น2มาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็น1ใน10นะคะแต่ว่าก็ลดไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วเราก็มาทบทวนเหมือนกันเนาะว่าเอ้ยตอนนั้นเราขาดอะไรนะคะและในซีซั่นนี้เราก็ลงแข่งอีกเช่นกันนะคะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะได้ความรู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นอีกโปรโมชั่นดีๆนะคะที่เราจะได้ไปเที่ยวที่บาหลีฟรีนะคะพร้อมกับหุ่นสวยๆนะคะหุ่นฟิตเฟิร์มนะคะนี่ก็เป็นอีกโปรนึงนะคะที่น่าโฟกัสเพราะอะไรนะคะเพราะว่าการที่เรามีความรู้ในเรื่องของการเขาเรียกว่ามีความรู้ในเรื่องของโภชนาการนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะแล้วเราเป็นที่ปรึกษาเนี่ยที่สามารถให้คำแนะนำผู้อื่นได้นะคะและอีกอย่างเนี่ยตัวเราผอมลงตัวเราหุ่นดีขึ้นนะคะแน่นอนยังไงก็มีคนทักนะคะเวลามีคนทักเนี่ยแล้วเราให้โน้ตฮาวเขาได้เราเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้เราแนะนำวิธีการทานให้เขาได้นะคะวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องให้เขาได้เนี่ยมันก็ทำให้รายได้เราเข้ามาถูกไหมคะเพราะทุกคนก็อยากจะหุ่นดีนะทุกคนอยากจะลดไขมันนะทุกคนอยากจะผอมลงนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกโปรโมชั่นอีกโปรเจกต์ดีๆนะคะจากบริษัทด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะใครที่กำลังอยู่ในคอร์สนะคะก็ยังไงก็ทำตามแผนที่เราวางเอาไว้นะคะแล้วเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะเกิดกับตัวเราเองอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มาถึงโปรโมชั่นที่ฮอตที่สุดในตอนนี้แล้วนะคะไม่มีอะไรฮอตกว่านี้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าการที่เราโฟกัสโปรโมชั่นนะคะท่องเที่ยวของบริษัทโดยเฉพาะทริปนี้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ Angel เข้าสู่ธุรกิจนี้เนี่ยตั้งแต่ทริปแรกนะคะที่เรารู้ว่าต้องทำยังไงนะคะแล้วเราถึงจะไปเที่ยวกับเจอเนสได้เนี่ยเราก็ใช้วิธีการเดิมๆแบบเดิมเลยนะคะทำซ้ำๆนะคะแล้วเราก็ผ่านทุกๆโปรโมชั่นได้ไปเที่ยวทุกๆประเทศที่บริษัทเขาจัดนะคะฉะนั้นวันนี้เมื่อกี้เห็นหลายคนเลยนะคะที่พิมพ์เข้ามานะคะว่าอยากจะไปเที่ยวไอซ์แลนด์นะคะซึ่งต้องบอกว่าประเทศนี้นะคะเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีบริษัทไหนได้จัดนะแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยค่าใช้จ่ายถ้าไปเองนะคะค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่หลายคนใฝ่ฝันนะคะไปดูแสงเหนือนะคะแล้วก็ไปดูนะคะบรรยากาศดีๆนะคะแล้วก็น่าจะหนาวมากๆด้วยนะคะก็เป็นอีกบรรยากาศนึงนะคะที่ไม่เคยไปประเทศที่หนาวแบบนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูแล้วนะคะเมื่อเป้าหมายของเราคือเราจะไปเที่ยวไอซ์แลนด์นะคะสำหรับใครที่อย่างแองเจลเนี่ยได้ผ่านทริปนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เป้าหมายของแองเจลนะคะก็คือตั้งใจนะคะที่จะพาทีมงานไปให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆครอบครัวเจเนสด้วยนะเพราะเราจะไปสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะที่เราจะไปไอซ์แลนด์กันนะคะอาจจะเป็นพันคนนะคะเหมือนสมัยตอนเราไปเที่ยวเมดีนะคะก็เกือบจะเหมาเรือเลยนะคะประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องร่วมกันนะคะโฟกัสนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าใครที่ได้ฟังนะคะทั้งพี่ธเนศนะคะได้อัดคลิปมาโปรโมทแล้วนะคะแล้วก็มีเฮียน็อตเนาะก็จัดซูมเนี่ยโปรโมทตั้ง 2-3 รอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนช่วยกันโฟกัสนะคะเพราะว่าการที่เรา
ได้ไปเที่ยว1ครั้งนะคะเชื่อว่าทุกคนจะไปได้ไปเที่ยวทุกๆครั้งต่อจากนี้ไปนะคะเพราะว่ามันคืออะไรที่เหมือนเดิมนะคะทำซ้ำๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะคะในช่วงนี้ทุกคนโฟกัสไปเที่ยวไอซ์แลนด์นะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนนะคะเราต้องมีการวางแผนแบบไหนเราจะทำแบบไหนล่ะนะซึ่งการวางแผนเนี่ยเราก็ต้องมากำหนดวิธีการของตัวเราเองด้วยนะคะว่าเราจะใช้วิธีการไหนนะคะเพื่อพิชิตคะแนนท่องเที่ยวที่เราต้องทำนะซึ่งแต่ละคนก็จะทำไม่เหมือนกันด้วยนะคะขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ด้วยนะคะบางคนเนี่ยไปแค่คนเดียวนะคะแล้วเราจะเอาโบนัส500เหรียญด้วยไหมนะคะแนะนำให้เอาไว้เลยนะคะเพราะว่าตั๋วเครื่องบินค่อนข้างแพงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะตั้งเป้านะคะสำหรับคนเดียวนะคะตั้งไว้เลยนะคะ500คะแนนท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ไป2ที่นั่งนะคะก็คือต้อง600นะคะหรือ900ขึ้นไปนะคะที่เราจะได้โบนัสด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีเป้าหมายคะแนนที่จะต้องทำเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้นะคะใครบ้างนะคะที่ตอบว่าจะไปเที่ยวไอซ์แลนด์นะคะตอนนี้นะคะคำถามแองเจิลก็คือว่าตอนนี้เรามีกี่คะแนนแล้วเรามีกี่คะแนนท่องเที่ยวแล้วนะคะไม่ต้องพิมพ์หน้าห้องก็ได้นะคะตอบตัวเองนะคะแล้วก็สำหรับใครที่คำตอบคือไม่รู้นะคะให้ไปปรึกษาให้ไปถามอัพไลน์นะคะว่าเช็คได้ที่ไหนนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่เจอก็คืออยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวนะคะพอเราย้อนถามกลับไปว่าแล้วตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วนะคะก็คือไม่รู้นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะฟันธงเลยว่าไปไม่ได้นะคะเพราะเรามีเท่าไหร่เรายังไม่รู้เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยให้เรานะคะไปเช็คนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มาเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะแล้วเราจะสิ้นสุดไปเดือนมกราคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเวลาให้เราทำทั้งหมดเนี่ย5เดือนนะคะเพราะฉะนั้นให้ไปเช็คมานะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะก็คือเราต้องกำหนดวิธีการของเรานะคะแล้วก็แน่นอนนะคะโปรโมชั่นเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยระยะเวลาอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเรามีระยะเวลาไม่ได้เยอะมากนะคะแต่มันก็เพียงพอที่เราจะพิชิตทุกๆโปรโมชั่นของบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าการที่เราจะวางแผนเนี่ยไปเที่ยวไอซ์แลนด์นะคะถ้าสมมุติว่านะคะเราเลือกวิธีการนะคะคือเราเลือกวิธีการแบบสปอนเซอร์ธรรมดาเลยนะคะถ้าเราเลือกสปอนเซอร์แบบธรรมดานะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราสปอนเซอร์ได้1แอมเราจะได้คะแนนท่องเที่ยวเนี่ย25คะแนนนะคะฉะนั้นการที่เราจะมีคะแนนท่องเที่ยวเนี่ย400คะแนนท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องสปอนเซอร์ปิดแอมให้ได้เนี่ย16แอมนะสมมุติว่าวันเนี้ยนะวันเนี้ยนะคะคะแนนท่องเที่ยวเราคือ0คะแนนนะอาจจะมีคนใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นยังไม่มีคะแนนท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ขอย้ำด้วยนะว่าทุกคนที่ยังเป็น0คะแนนอยู่นะคุณมีโอกาสที่จะไปเที่ยวนะคะจริงๆนะคะทุกคนที่เริ่มต้นธุรกิจนี้เวลานี้ณตอนนี้นะคะทุกคนมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะคะถ้าเรามีการวางแผนที่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งถอดใจนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเอ้ยแบบเป้าหมายมันใหญ่ไปเราทำไม่ได้นะห้ามคิดแบบนี้เด็ดขาดในธุรกิจเรานะคะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้นะคะมันอยู่ที่เราคิดนะคะถ้าเราคิดว่าได้มันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะถ้าเราสปอนเซอร์แบบธรรมดานะคะก็คือต้อง16แอมป์นะคะเราลองมาดูนะคะว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยเราปิดได้กี่แอมป์นะคะเราลองหารค่าเฉลี่ยดูนะคะกับเวลาที่เหลือนะคะถ้าเวลาที่เหลือคือ3เดือนแปลว่าเราต้องปิดแอมป์ให้ได้เดือนละ5แอมป์นะคะจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเราทำได้ไหมนะคะถ้ามันเกินไปเยอะนะคะแนะนำให้ใช้ตัวช่วยนะคะตัวช่วยนะคะตอนนี้ทุกคนได้สิทธิ์นั้นนะคะก็คือเรามีตัวช่วยในการพิชิตทริปนี้ง่ายๆนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในงาน JU วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะไปเที่ยวไอซ์แลนด์นะคะอันดับแรกเลยยังไม่ต้องคิดอะไรเลยคือคุณเนี่ยต้องมีบัตรในมือแล้วนะคะแล้วคุณเนี่ยจะต้องไปถึงงานให้ได้นะคะถ้าบอกว่าอย่าไปไอซ์แลนด์อย่าไปไอซ์แลนด์นะคะแล้วเรายังไม่ตัดสินใจไปงาน JU นะคะบอกเลยนะคะยากนะคะยากที่เราจะไปไอซ์แลนด์นะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปในงานให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปงานตอนนี้นะคะน่าจะทุกช่องทางแล้วนะคะมีการโปรโมทแพ็กเกจแบบนี้นะคะซึ่งแพ็กเกจ
ใน JU นะคะก็เป็นแพ็กเกจที่ทำให้เรานะคะได้คะแนนท่องเที่ยวแบบเยอะๆเลยนะคะจริงๆไม่ใช่แค่ดับเบิลนะมันหลายๆเบิลเลยนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าแค่แพ็กเกจเดียวนะคะทำให้เราได้คะแนนท่องเที่ยวเนี่ย100คะแนนเลยนะคะจากการซื้อสินค้านะคะแค่ 74,900 บาทนะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจสำหรับคนเก่านะคะก็คือคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะแพ็คเนี้ยต้องบอกว่าคุ้มนะคะทุกครั้งเลยนะเวลาจะทำท่องเที่ยวนะถ้าใครที่อยู่มาระยะหนึ่งแล้วนะคะจะรู้ว่าเจอเนสเนี่ยเราจะมีแพ็คเกจแบบเนี้ยตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่ได้นะคะมันคุ้มค่ามากๆคือมันมีสดมันคือเปอร์เซ็นต์ลดแบบเยอะมากนะคะตอนเนี้ยนะคะเราเห็นจากหน้าจอนะคะนี้จะเป็นชุดที่เป็นแพ็คเกจใหญ่ที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้กำไรเนี่ยแค่กำไรจากสินค้านะคะ 29,390 บาทแล้วนะคะไม่พออีกนะถ้าวันนี้นะคะเราไปแนะนำเพื่อนนะคะซื้อแพ็กเกจคนใหม่ในงานนะคะก็คือมี A ไซส์คนหนึ่งขวาคนหนึ่งเนาะมันจะทำให้เรามีเงินคืนทั้งหมดเนี่ยเราลงทุนไป 74,900 ใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยจะได้เงินคืนมาทั้งหมดเลยนะคะ 70,000 บาทนะคะจากการแนะนำ A และ B นะคะแล้วก็จากการที่เรามีโทเค็นนะคะคุณแองกี้ขาเสียงหายค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆกำลังฮอตกันเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะโอเคต้องขออภัยด้วยนะคะมีคนโทรเข้ามานะคะทั้งที่เราปิดสัญญาณโทรศัพท์แล้วนะคะแต่โทรไลน์มานะคะโอเคนะคะก็ต่อนะคะฮอตมากๆนะคะต้องบอกว่าเราจะได้เงินก้อนเนี่ยเงินคืนนะคะ 70,000 บาทนะคะเท่ากับว่าเราไปทริปนี้ใช้เงินเพียงแค่ 4,900 บาทนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าไหนๆเราต้องทำแล้วนะคะถ้าเราโฟกัสนะคะโปรโมชั่นนี้แพ็กเกจนี้นะคะจะทำให้เราไปเที่ยวไอซ์แลนด์ได้ง่ายมากๆนะคะโดยที่ใช้ยอดขายน้อยสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องแพลนตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นต้นไปนะคะก็คือว่าเราจะซื้อแพ็กเกจนี้ได้ยังไงนะคะเรามีวิธีการแบบไหนบ้างนะคะที่เราจะสามารถคว้าแพ็กเกจนี้เข้ามานะคะหลายครั้งนะคะแองเจิลจะได้ยินนะคะหลายคนบอกว่าไม่มีเงินนะคะเงินไม่พอนู่นนั่นนี่นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เนาะสำหรับการซื้อแพ็กเกจนะคะแต่วันนี้นะคะลองเปลี่ยนแนวคิดดูนะคะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เงินของเราในการซื้อแพ็กเกจล่ะนะคะถ้าเราเป็นการพรีออเดอร์ล่ะถ้าเราเป็นการเอาสินค้าในแพ็กเกจนี้นะคะไปจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าประจำเราล่ะนะคะทีเนี้ยนะคะมันจะทำให้เราซื้อแพ็กเกจนี้ได้ง่ายขึ้นโดยที่เราอาจจะแทบจะไม่ต้องใช้เงินของเราเลยก็ได้นะคะสำหรับใครที่มีเงินทุนนะคะก็ง่ายนะคะก็คือซื้อไปแล้วค่อยไปขายทีหลังใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะใช้สินค้าเยอะนะคะซื้อมาใช้เองเลยนะคะอันเนี้ยไม่ว่ากันนะคะดีอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้มีงบตรงนี้นะคะมันก็เป็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งหรือเป็นอีกเป้าหมายนึงของเรานะคะที่เราจะต้องมาดูแล้วนะคะว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเราสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่พอเราเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นพอเราเริ่มโฟกัสในเรื่องของการดูแลลูกค้าประจำนะคะ
จนมาถึงวันนี้นะคะต้องบอกว่าทุกครั้งเลยที่ซื้อแพ็กเกจนะคะก็คือไม่ได้ใช้เงินของตัวเองเลยนะคะเป็นเงินลูกค้าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่ไม่เคยซื้อแพ็กเกจได้เลยนะคะลองเอารายชื่อลูกค้านะคะลองโฟกัสที่จะสร้างฐานลูกค้าของเราเองนะคะเราจะทำยังไงแบบไหนนะคะเชื่อว่าทุกๆช่องทางของการเรียนรู้ของเรานะคะได้มีการสอนวิธีการอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เราเพิ่มจำนวนลูกค้านะคะเพิ่มฐานลูกค้านะคะแล้วเราจะอัพเซลลูกค้ายังไงเวลาที่ลูกค้าเราเนี่ยอาจจะเป็นลูกค้าแค่ซื้อกินรีเซิร์ฟนะคะแล้วเราจะทำยังไงให้เขาได้กินรีไวดาบูเราจะทำยังไงให้เขาได้ใช้ลูมิเนสนะคะเราจะทำยังไงให้เขาได้ใช้สินค้าหลากหลายนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็สามารถที่จะทำให้เรามียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ฝากไว้เป็นการบ้านเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ซื้อแพ็กเกจแบบนี้นะคะเราลองโฟกัสดูนะคะแล้วถ้าคุณสามารถคว้ามาได้1แพ็กเกจนะคะต่อไปเนี่ยแพ็กเกจที่2นะคะแล้วก็ทริปถัดๆไปต่อๆไปนะคะจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าคุณจะสามารถใช้ลูกค้ากลุ่มเดิมๆนี่แหละนะคะแล้วจริงๆตามหลักแล้วเนี่ยลูกค้าของเราที่ได้ใช้สินค้าทุกคนนะคะถ้าเรามีการเซอร์วิสดูแลดีๆนะคะทุกคนจะใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะรักเจอเนสเหมือนกับเราที่เรารักเจอเนสนะคะเราไม่อยากเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นเราไม่อยากจะไปใช้ยี่ห้ออื่นนะคะเพราะว่าเราใช้แล้วเราประทับใจนะคะฉะนั้นเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิมของเราให้ดีเนี่ยเราก็จะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเข้ามาจากการที่เขาใช้ดีแล้วเขาแนะนำให้เราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพิชิตได้1แพ็กเกจนะคะต่อไปเนี่ยเราจะสามารถทำแพ็กเกจที่2ได้ง่ายนะคะแล้วเราก็จะสามารถซื้อแพ็กเกจได้ทุกๆครั้งเลยที่เจอเนสเนี่ยจากโปรโมชั่นนะคะเพราะว่าถ้าเราบวกลบคูณหารดูแล้วนะคะเราจะเห็นว่าการที่เราซื้อแพ็กเกจเนี่ยจะทำให้เราไปเที่ยวได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นสำหรับใครนะคะที่โฟกัสทริปนี้นะคะนี่แหละเป็นจังหวะระยะเวลาโอกาสที่ดีที่สุดแล้วนะคะที่เราจะคว้าคะแนนท่องเที่ยวมาให้ได้เยอะที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าหลังจากเราซื้อปุ๊บเนี่ยมีคูณ2ไปจนถึงต้นเดือนธันวาอีกนะคะฉะนั้นเนี่ยมีระยะเวลาที่เราจะไปสปอนเซอร์ปิดการขายแบบคูณ2อีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนะคะคนละแพ็คนะคะถ้าเราทำสุดๆแล้วนะคะเราทำสุดๆแล้วเราได้แค่แพ็คกลางก็ยังดีนะทำสุดๆแล้วได้แพ็คเล็กๆก็ยังดีนะคะมันทำให้เราคว้าคะแนนท่องเที่ยวมาเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับชุดแพ็คเกจนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโปรโมชั่นที่ฮอตมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะสิ่งที่เราต้องโฟกัสเนาะเมื่อกี้นะคะก็คือเราต้องซื้อแพ็คเกจของตัวเราเองด้วยนะคะจากนั้นสิ่งที่เราต้องวางแผนก็คือใครล่ะที่จะมาเป็น A กับ B ของเราในงานนะคะเห็นไหมย้ำนะว่า A กับ B เนี่ยต้องมาในงานด้วยนะเพราะว่าการที่เราจะปิดแพ็คใหญ่เนี่ยแพ็คละ 80,000 กว่าเนี่ยถ้าเราจะปิดเองเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ใช้บรรยากาศในงานนะคะเราพาเขามาในงานนะคะให้เขาเนี่ยได้เห็นความสำเร็จให้เขาได้เห็นภาพรวมภาพใหญ่นะคะให้เขาได้มาสัมผัสความตื่นเต้นนะคะให้บรรยากาศเนี่ยกระตุ้นความอยากของเขานะคะแล้วงานนี้แหละจะปิดการขายให้เราได้นะคะเราจะปิดแพ็คเก็บ88,000ได้นะคะเราจะหาคนที่ตรงกลุ่มนะคะคนที่เขาชอบย้อนวัยคนที่เขาชอบสินค้าที่เรากำลังจะเปิดตัวนะคะเราเชิญเขามาในงาน JU ของเรานะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวนะคะว่าเราต้องมีแพ็คเกจนะเราต้องมี A กับ B นะคะแล้วมันก็จะทำให้เราผ่านทริปนี้แบบง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแพ็คเกจคนใหม่นะคะก็มีตามรูปเลยนะคะแพ็กเกจนี้นะคะแน่นอนคนซื้อเนี่ยก็คุ้มอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราจะได้ของแถมนะคะฟรีนะ 34,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็รวมถึงเขาเนี่ยได้สิทธิ์คูณ2ด้วยนะคะแน่นอนนะคะถ้าเราเป็นผู้แนะนำเนาะเราก็จะได้ทั้งค่าแนะนำนะคะแล้วเราได้คะแนนท่องเที่ยวเนี่ย100คะแนนคูณ2อีกนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมนะคะว่าทุกแพ็กเกจเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเวลานี้นะคะเราต้องวางแผนแล้วนะคะว่าคะแนนที่เรายังต้องทำเพิ่มนะคะเราต้องทำเพิ่มกี่คะแนนนะคะแล้วเราจะใช้วิธีไหนในการทำคะแนนตรงนี้นะคะเราจะปิดแอมปิดเบสิกแบบธรรมดาดีหรือว่าเราจะใช้แพ็กเกจใช้ตัวช่วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่ม
ความเร็วนะคะเพิ่มคะแนนท่องเที่ยวนะคะหลายๆเท่าตัวนะคะแล้วเราก็จะผ่านทริปกันเชื่อว่าเดือนนี้จะมีคนผ่านทริปอีกเยอะมากๆนะคะในหลังจากงาน JU นะคะอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราต้องวางแผนแล้วนะคะเพราะว่าพอเราวางแผนปุ๊บนะคะเราวางแผนที่ชัดเจนนะคะเราก็จะได้แอคชั่นในทิศทางแนวทางที่เหมือนกันนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแพ็กเกจนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นสำหรับคนใหม่นะคะถ้าเขาเข้ามานะคะเขาอยากจะไปเที่ยวเหมือนเรานะคะเขาก็แนะนำ A กับ B นะคะซื้อแพ็กเกจใหม่เหมือนกันนะคะซื้อแพ็กเกจ JU สำหรับคนใหม่นะคะในงานนะคะก็จะสามารถไปเที่ยวได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมนะคะว่าเราต้องไปหาคนที่เขาอยากไปเที่ยวไอซ์แลนด์นะคะแล้วก็อยากไปเที่ยวไอซ์แลนด์แบบฟรีๆนะคะทุกแพ็กเกจนะคะบวกลบคูณหารแล้วนะคะเหมือนกับว่าเราได้สินค้ามาใช้ฟรีนะคะแล้วเราก็ได้สิทธิพิเศษนะคะในเรื่องของคะแนนท่องเที่ยวในเรื่องของการคูณ2ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าเจอเนสรอบนี้นะคะเปิดเผยสุดๆแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาจะไม่ค่อยเอาแพ็กเกจแบบนี้มาโชว์ก่อนงานนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปเปิดที่ในงานนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะเตรียมตัวไม่ทันนะคะแต่รอบนี้บริษัทใจดีนะคะแล้วเราก็เห็นถึงความตั้งใจแล้วนะคะที่เขาก็อยากให้พวกเรานะคะไปกันเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดให้เรารู้มาหมดแล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนกำลังวางแผนนะคะเราบอกว่าเราต้องสร้างความเป็นไปได้ให้กับตัวเราเองก่อนนะคะแล้วเราต้องตั้งเป้าหมายแล้วเราต้องมั่นใจว่าเราสามารถพิชิตมันได้นะคะที่เหลือเนี่ยมันก็เหลือแค่การลงมือทำเท่านั้นเองนะคะทุกๆโปรโมชั่นนะคะทุกๆความสำเร็จนะคะพอเรามีแผนแล้วนะคะเราก็ต้องข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือการลงมือทำนะคะยิ่งเรามีระยะเวลาสั้นนะเราต้องยิ่งลงมือทำเยอะๆทีๆนะคะการที่เราจะลงมือทำได้เยอะๆทีๆเนี่ยเราสามารถใช้อะไรช่วยเราสามารถใช้ฟังก์ชันช่วยนะคะเราจัดอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผ่านมานะคะพี่กบพี่ธเนศนะคะก็เป็นต้นแบบที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเรานะคะจัด AGM นะคะการจัด AGM บ่อยๆทีๆนะคะการรวมคนทีละ5คน10คนนะคะที่แบบนี้นะคะมันจะทำให้เราสร้างผลลัพธ์ได้ไวนะคะแทนที่เราจะไปคุยทีละเคสใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยการลงมือทำทีแบบสม่ำเสมอนะคะก็จะทำให้เราพิชิตเป้าหมายเราได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะมันไม่ใช่ว่าทุกเคสที่เราคุยเนี่ยเขาจะซื้อกับเรานะคะเหมือนการวันนี้ถ้าเป้าหมายของเราคือเราต้องรีบติดตามลูกค้าหรือเอาโปรโมชั่นไปบอกลูกค้านะคะลูกค้าประจำลูกค้าในมือเราลูกค้าใหม่ที่เราเคยนำเสนอแล้วเขายังไม่ตัดสินใจนะคะเราอาจจะใช้โปรโมชั่นนี้นะคะในการที่จะขายสินค้านะคะด้วยราคาโปรโมชั่นหรือด้วยของแถมนะคะเพราะว่าในแพ็กเกจเราเนี่ยเขามีของแถมให้เยอะมากนะคะเราก็แบ่งไปให้เขาใช้บ้างนะให้ลูกค้าเรานะคะให้เขาได้ผลประโยชน์นะคะแล้วเชื่อว่าลูกค้าประจำที่เขารักสินค้าอยู่แล้วเนี่ยเขาจะซื้อนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบลงมือทำคือรีบติดต่อลูกค้ารีบแจ้งโปรโมชั่นนะคะรีบสร้างรีบหาลูกค้านะคะทั้งใหม่ทั้งเก่าแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะสามารถรวบรวมเงินทุนมาซื้อแพ็กเกจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงมือทำในข้อสุดท้ายตรงนี้สำคัญนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะพอเราลงมือทำไปแล้วนะคะเราก็ต้องกลับมาวัดผลกันนะคะว่าเราวัดผลกันว่าที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดผลลัพธ์ตามที่เราต้องการไหมนะคะเราต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลของตัวเองนะคะมันก็จะวนลูปแบบนี้ต่อไปนะคะตั้งแต่ตั้งเป้าหมายวางแผนแล้วลงมือทำแล้วเราก็มาวิเคราะห์ดูนะคะว่าเราทำสำเร็จไหมนะคะถ้าวันนี้นะคะเราทำได้ตามเป้านะคะเราก็สามารถที่จะทำแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วเราเอาสิ่งดีๆสิ่งที่เราประสบความสำเร็จนะคะโน้ตฮาววิธีการนะคะเราทำแบบไหนนะคะเราเอาไปแบ่งปันนะคะเอาไปแชร์ให้กับคนที่เขาอยากจะได้แบบนี้เหมือนเรานะเอาไปแชร์ให้กับทีมงานนะคะเอาไปแชร์ให้กับคนที่เขามีเป้าหมายแบบนี้นะคะนั่นก็คือส่งต่อความสำเร็จนั่นเองนะคะวันนี้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแบ่งปันนะคะใครดีอะไรใครได้อะไรนะคะเราเอามาแชร์กันเอามาแบ่งปันนะคะเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยไปด้วยกันนะคะเราจะเติบโตไปด้วยกันเรามีเป้าหมายร่วมกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะพอเราทำได้แล้วนะคะเราก็แชร์แล้วก็แบ่งปันนะคะแล้วเราก็วดตั้งเป้าหมายหาเป้าหมายใหม่ให้กับตัวเองนะคะพิชิตเป้าหมายเล็กๆแบบนี้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะสุดท้ายเนี่ยทุกคนเป็นไดมอนด์ได้อย่างแน่นอน
นะคะทีนี้ถ้าในกรณีนะคะที่เราทำได้ไม่ตามเป้าล่ะนะคะต้องทำยังไงนะคะเราเปลี่ยนเป้าหมายดีไหมหลายคนนะคะเปลี่ยนเป้าหมายเลยนะคะไม่ได้นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะเราต้องทำให้ได้นะคะเราต้องโฟกัสนะคะกัดไม่ปล่อยนะคะยังไงเราก็จะพิชิตเป้าหมายเราให้ได้นะครั้งนี้มันพลาดไปแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะมีใหม่นะคะเดี๋ยวมีโปรใหม่นะคะเราก็โฟกัสใหม่นะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปดูวิธีการที่เราทำมาเนี่ยเราทำถูกต้องไหมนะคะแล้วก็การลงมือทำของเราเนี่ยมันมากพอไหมนะคะจริงๆมันก็มีอยู่ไม่กี่ข้อนะคะเราลองกลับไปทบทวนดูนะคะว่าวิธีการที่เราทำที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเราเอามาลงมือทำเนี่ยเราทำมันถูกต้องทุกอย่างไหมนะคะแล้วก็การลงมือทำของเราอ่ะเราทำแบบถี่ๆจริงๆไหมในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะคะเราสามารถประเมินผลนะคะร่วมกับโค้ชของเราได้นะคะเรามีโค้ชเรามีผู้แนะนำเรามีอัพไลน์นะคะเรามีทีมงานของเราเนี่ยที่เราสามารถที่จะปรึกษาวางแผนนะคะแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดนะคะแล้วเราก็แค่เริ่มต้นลงมือทำใหม่อีกรอบนึงนะคะแล้วเชื่อว่าทุกๆครั้งนะคะที่เรารู้ปัญหาของตัวเองนะคะแล้วเราแก้ปัญหาตรงจุดได้นะคะในที่สุดแล้วเนี่ยปัญหานั้นมันจะหายไปนะคะแล้วเราก็จะได้เทคนิควิธีการนะคะมาเป็นประสบการณ์เราจริงๆนะคะแล้วเราใช้ประสบการณ์นั้นแหละสามารถที่จะทำผ่านได้ทุกทริปเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างบางคนเนี่ยที่เราเข้ามานะคะในโปรเจกต์เซนนะคะในซีซั่น2เนี่ยหลายคนตั้งเป้าหมายนะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการทานอาหารในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ตามเป้าที่ตัวเองตั้งไว้นะคะบางคนก็ได้นะคะก็แสดงความยินดีด้วยแต่คนที่ไม่ได้นะเราต้องกลับมาทบทวนดูนะคะคนที่ได้เนี่ยเขามีอะไรเหนือกว่าเรานะคะสุดท้ายเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราออกกำลังกายน้อยไปหรือเปล่าเขาออกกันแบบอาทิตย์ละ5วันนะคะเราออกแค่อาทิตย์ละ2วันหรือเราอาจจะไม่ออกกำลังกายเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุมีผลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ปัญหาของเรานะคะเราก็สามารถแก้ตัวใหม่ในซีซั่นนี้ได้ใช่ไหมคะหรือบางคนนะคะอาจจะตั้งเป้านะคะจะไปทริปไม่เอาทริปนี้ก่อนนะสมมติว่าตั้งเป้าทริปที่ผ่านมานะคะไปเที่ยวไหนมานะไปเยอะอ๋อโอเคเราไปสิงคโปร์เพิ่งไปสิงคโปร์กลับมาใช่ไหมคะบางคนอาจจะโฟกัสไปงานเอ็กซ์โปที่สิงคโปร์นะมาตั้งแต่ปีที่แล้วโฟกัสสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ไปนะคะไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วเนาะแต่ถ้าณวันนั้นเนี่ยเรารู้จุดบกพร่องของเราแล้วเราได้แก้ไขเนี่ยเชื่อว่าวันนี้นะคะที่เราจะมาทำทริปไอซ์แลนด์เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะอย่างน้อยเราไม่เคยซื้อแพ็กเกจได้เลยแต่ตอนนั้นเรารู้ปัญหาเราแล้วเราเริ่มมีการสร้างฐานลูกค้าเราเริ่มมีการดูแลลูกค้าดีๆเซอร์วิสลูกค้าให้มากขึ้นนะคะรอบนี้เราสามารถเอายอดลูกค้ามาซื้อแพ็กเกจได้นะคะแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยถึงแม้เรามีเป้าหมายแต่เราไม่บรรลุเป้าหมายหรือเราอาจจะได้ไม่ตามเป้าแบบ 100% นะคะเราก็สามารถเอาข้อบกพร่องของเราเนี่ยกลับมาแก้ไขนะคะแล้วแก้ไขตรงจุดปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยมันก็จะอยู่กับตัวเรานะคะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากไว้เนาะว่าทุกสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันเคยมีคนทำได้มาก่อนแล้วนะคะแค่เราตามรอยคนสำเร็จให้เจอนะคะในธุรกิจเนี้ยนะคะเรามีคนที่สำเร็จมาแล้วเยอะแยะมากมายนะคะแต่ละคนอาจจะมีไอดอลที่แตกต่างกันไปนะคะเราสามารถก๊อปปี้คนที่เขาสำเร็จแล้วคนที่เขาเป็นไอดอลเรานะคะคนเนี้ยทำเที่ยวผ่านได้ทุกทริปเลยเขาทำยังไงเราหาโอกาสไปพูดคุยกับเขานะคะแล้วเชื่อว่าในช่องทางการเรียนรู้เราทุกๆช่องทางเนี่ยก็ได้มีการแชร์แบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันสามารถทำได้นะคะแค่เราปรึกษากับคนที่สำเร็จนะคะถ้าคุณไปถามคนสำเร็จนะคะเขาก็จะตอบคุณได้ว่าเขาก็จะเล่าทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวให้ฟังนะคะแต่ถ้าเราไปถามคนที่ล้มเหลวนะคะเขาก็จะตอบได้อย่างเดียวคือข้ออ้างที่จะทำให้เขาไม่สำเร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในธุรกิจนี้นะคะเราต้องเลือกปรึกษาคนให้ถูกนะคะเราต้องเลือกปรึกษาคนที่ใช่นะคะคนที่สำเร็จจริงๆนะคะเพราะว่าทุกๆคนที่ล้มเหลวไปเนี่ยก็มักจะมีข้ออ้างให้กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกให้ถูกนะคะว่าเราจะปรึกษาใครนะคะแล้วก็อยากทำอะไรก็ให้รีบทำ
นะคะถ้าทำไม่สำเร็จก็แค่ทำใหม่นะคะก็เหมือนกับที่ได้แชร์ไปวันนี้เนาะว่าให้เราเนี่ยคอยวิเคราะห์นะคะประมวลผลตลอดนะคะแล้วเราแก้ตรงจุดเนี่ยนะคะแล้วเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้งนะคะแล้วก็ความล้มเหลวนะคะเป็นเพียงทางอ้อมนะคะแต่ไม่ใช่ทางตันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะคะแม้กระทั่งนะคะที่ทุกคนที่เป็นไดมอนด์นะคะทุกคนที่เป็นไดเตอร์นะคะในครอบครัวเราในครอบครัวเจอร์เนสเนี่ยวันนี้คุณอาจจะเห็นแต่ภาพที่เขาสำเร็จนะคะแต่จริงๆเบื้องหลังแล้วนะคะทุกคนผ่านความล้มเหลวมานะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาแค่ไม่ได้เล่าให้เราฟังเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรานะคะชนะความล้มเหลวตรงนี้นะคะด้วยการลงมือทำซ้ำๆนะคะแล้วก็คอยมีผู้แนะนำนะคะหรือโค้ชของเรานะคะคอยอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็พาเราผ่านอุปสรรคพวกนี้ไปด้วยกันจากการที่เราได้ลงมือทำนี่แหละนะคะนะคะแล้วก็คุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการนะคะถ้าคุณได้ช่วยให้ผู้อื่นได้รับในสิ่งที่เขาต้องการนะคะนี่ก็คือหัวใจสำคัญหัวใจหลักของธุรกิจเรานะคะวันนี้นะคะเราอยากเป็นไดมอนด์เราอยากได้แพสซีฟเราอยากจะนู่นอยากจะนี่อยากจะนั่นนะคะสิ่งนึงนะคะที่เราต้องทำเลยก็คือเราต้องให้ก่อนนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือเราได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็จะกลับมาหาเรานะคะอย่างเช่นนะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าวันนี้มีคนที่เขามีปัญหาสุขภาพนะคะเราก็สวมบทเป็นที่ปรึกษานะคะด้านสุขภาพนะคะเราให้เขาเนี่ยดีขึ้นจากสิ่งที่เขาเป็นนะให้เขาสุขภาพแข็งแรงนะคะให้เขาดูสวยขึ้นให้เขาหุ่นดูดีขึ้นฟิตเฟิร์มขึ้นเราเข้าไปแก้ปัญหาให้เขานะคะแล้วสุดท้ายเราเนี่ยคนนี้มีสุขภาพดีนะคะมีหุ่นที่ฟิตเฟิร์มนะคะมีผิวหน้าที่สดใสดูเด็กลงนะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาอะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วการที่เขารู้สึกดีเขาก็อยากบอกต่อเขาก็อยากแชร์อยากแบ่งปันนะคะเห็นไหมธุรกิจก็เกิดนะคะเหมือนการวันนี้นะคะถ้าเราไปเจอคนที่เขาต้องการรายได้นะคะคนที่เขาอยากมีเงินเพิ่มอยากจะเพิ่มช่องทางรายได้นะคะเราก็ยื่นโอกาสธุรกิจเจอร์เนสเนี่ยให้กับเขานะคะแล้วก็ให้ความรู้นะคะพาเขาทำนะคะแล้วก็พาเขาทำธุรกิจนะคะแล้วก็สอนเขานะคะใช้ระบบนะคะทำตามเราเลยแบบนี้นะคะแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็จะสำเร็จในธุรกิจนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็คือทีมงานของเราหนึ่งคนนะคะที่จะสร้างรายได้ให้กับเราด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะเราเอาคนรอบตัวนะคะแล้วเราลองไปวิเคราะห์ดูนะคะวันนี้เขาขาดอะไรนะคะเขาต้องการอะไรแล้วแอนเจลเชื่อว่าเจอร์เนสเนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถเข้าไปเติมเต็มให้กับชีวิตของทุกๆคนได้นะคะไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งจริงๆนะคะลองมองดูนะคะคนรอบข้างเรานะคะเขาต้องการอะไรนะคะแล้วเราก็ใช้เจอร์เนสเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะในการเติมเต็มชีวิตเขานะคะสุดท้ายแล้วนะคะแอนเจ้าอยากจะฝากคลิปตัวนี้นะคะให้กับทุกคนใจหลายๆคนลองดูกันนะคะได้ยินเสียงไหมเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงผลัดไปก่อนทุกครั้งและคำพูดติดปากของเขาก็คือเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เรื่องราวของเขาน่าจะเป็นบทเรียนสอนใจหลายๆคนได้ผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าสิงหาค่ะสิงหาเป็นคนที่ชอบผลัดวันประกันพรุ่งเวลามีเรื่องอะไรเข้ามาก็มักจะเอาไว้ก่อนผลัดไว้ก่อนทุกครั้งและคำพูดติดปากของเขาก็คือเดี๋ยวก่อนครั้งนี้ก็เช่นกันอีกหนึ่งเดือนที่จะถึงนี้ก็เป็นวันสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่สิงหาก็ยังไม่สนใจที่จะอ่านหนังสือเอาแต่เล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมนั่งเล่นนอนเล่นเอื่อยเฉยโดยไม่คิดจะอ่านหนังสือแม้แต่น้อยทำไมนายไม่อ่านหนังสือละสิงหาจะสอบแล้วเรามาติวหนังสือกันเถอะเสียงของเพื่อนๆ เข้ามาเตือนเขาด้วยความหวังดีแต่สิงหาก็ไม่ได้สนใจกลับบอกเพื่อนไปว่าจะรีบอ่านไปทำไมกันน่ะเดี๋ยวก่อนนะใกล้ๆวันสอบค่อยอ่านก็ยังทันน่ะเขาตอบคำถามไปด้วยความเกลียดคร้านและแล้วเมื่อถึงวันสอบสิงหาก็ไม่ได้อ่านหนังสือเลยซึ่งแน่นอนว่า
วันนั้นเขาก็ทำข้อสอบไม่ได้คะแนนผลการสอบของเขาก็อยู่ในระดับที่ไม่ดีเอาซะเลยทำให้เขาไม่สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในคณะที่เขาใฝ่ฝันไว้ได้เขามีนิสัยเดี๋ยวก่อนติดมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนนี้สิงหามีแฟนเธอชื่อมีนาแรกๆเหมือนว่าความรักของทั้งคู่จะเป็นไปด้วยดีแต่หลังๆเขาก็ไม่ได้ใส่ใจดูแลแฟนให้ดีเท่าที่ควรเวลาแฟนเขาชวนไปไหนไม่ว่าจะชวนไปกินข้าวดูหนังไปเที่ยวไปเดินเล่นสิงหาก็มักจะตอบไปก่อนว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปวันหลังก็ได้นี่นาจนนานวันเข้าสิ่งที่เขาได้ยินจากปากแฟนของเขาไม่ใช่การชวนพูดคุยหรือชวนไปเที่ยวเหมือนแต่ก่อนแต่กลายเป็นคำว่าลาก่อนและแฟนของเขายังได้บอกเขาอีกว่าสิงหานายควรจะใช้เวลาที่มีให้ดีมากกว่านี้ก่อนที่ทุกอย่างในชีวิตจะพังและมันจะสายเกินแก้ไขไปมากกว่านี้แต่สิงหาก็ยังไม่เข้าใจสิ่งที่แฟนของเขาบอกและไม่คิดที่จะสนใจมันด้วยซ้ำเพราะคิดว่ายังไงซะชีวิตของเขาก็ดีเป็นปกติดีและแล้ววันหนึ่งก็เป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลแม่ของเขาที่เริ่มแก่ตัวขึ้นทุกวันวันหนึ่งท่านไม่สบายและท่านก็อยากให้สิงหาไปหาท่านไปดูแลท่านแต่ด้วยนิสัยเดิมๆของสิงหาเขาก็ไปหาแม่บ้างไม่ไปหาแม่บ้างและข้ออ้างส่วนใหญ่ก็คือเดี๋ยวก่อนนะครับแม่ไว้วันหลังไว้ว่างๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปหานะแบบนี้ทุกครั้งวันเวลาผ่านไปและสุดท้ายเขาก็ต้องพบว่าโลกใบนี้ไม่มีใครอีกแล้วเพราะแม่ของเขาได้จากเขาไปโดยที่เขาไม่ได้แม้แต่จะร่ำลาหรืออยู่ดูแลท่านในวาระสุดท้ายของชีวิตท่านเลยเขาเสียใจมากและได้แต่จมอยู่กับความรู้สึกผิดและความเสียดายเวลาที่ผ่านมาอยู่อย่างนั้นตลอดสิงหาได้คิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาว่าเป็นเพราะอะไรเขาจึงได้พลาดสิ่งต่างๆในชีวิตไปเขาพลาดการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยดีๆไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กับคนที่เขารักและไม่ได้แม้กระทั่งดูแลแม่ในวาระสุดท้ายของชีวิตเพียงเพราะคำว่าเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนไว้วันหลังค่อยทำก็ได้คำพูดเหล่านี้อาจฟังเหมือนเป็นสิ่งธรรมดาที่พวกเราต่างเคยชินและพูดกันบ่อยมากแต่ผลเสียของมันนั้นมีมากมายกว่าที่เราคาดคิดค่ะอยากฝากบอกทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้ว่าอย่าให้คำพูดเหล่านี้มาเปลี่ยนชีวิตของเรานะคะหากใครอยากทำอะไรวางแผนในชีวิตไว้ว่าจะทำอะไรก็ควรทำมันตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเพื่อความสำเร็จที่รอเราอยู่ข้างหน้าอย่าสิ้นเปลืองเวลาเพียงเพราะคำว่าเดี๋ยวก่อนเลยค่ะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลงมือทำเดี๋ยวนี้ลงมือทำแบบจริงๆจังๆสักทีนะคะเพราะว่าเวลาไม่รอเรานะคะเราไม่จำเป็นจะต้องไปรอจังหวะโอกาสแบบนั้นนะคะแล้วเรามาเสียดายทีหลังนะคะวันนี้ธุรกิจเจอเนสนะคะอยู่ตรงหน้าของพวกเราทุกคนแล้วนะคะเป็นธุรกิจที่ถูกพิสูจน์มาแล้วนะคะเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดของโลกนะคะที่จะทำใหเราเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะคะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีรายได้แพสซีฟเดือนละล้านได้นะคะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นกับธุรกิจนี้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวเองนะคะแล้วลงมือทำเดี๋ยวนี้นะคะเราจะไม่มีคำว่าเดี๋ยวก่อนแน่นอนนะคะเพราะว่าแอนเจลเชื่อว่าครอบครัวเจเนสนะคะทุกคนจะเป็นคนที่แอคทีฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีคำว่าเสียดายเนาะก็คือคว้าโอกาสแล้วทำมันทันทีนะคะแล้วก็เชื่อว่าด้วยวิธีการแบบนี้ด้วยแนวคิดแบบนี้นะคะทุกคนจะสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจเจเนสได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเจเนสทั่วโลกเลยนะคะขอให้ทุกคนเป็นไดมอนด์กันเร็วๆนะคะแล้วก็ทุกคนจะเจอแอนเจลนะคะอยู่บนเวทีเอสโปปีหน้านะคะในตำแหน่งไดมอนด์ไดเรคเตอร์อย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ที่ได้เข้ามาฟังประสบการณ์ไอเดียดีๆด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเรามากด8กด9นะคะกดหัวใจรัวๆนะคะให้กับว่าที่ไดมอนด์ของเรานะคะในปีหน้าเลยนะคะสำหรับ